ไม่พลาดไปปรากฏตัวที่เชียงใหม่ด้วยสำหรับบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.จอมอื้อฉาวในทริปปิกบ้านของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีขนาดนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรียังได้เห็นหน้าบิ๊กโจ๊กจะถึงขนาดออกปากทักว่าบิ๊กโจ๊กมาทริปนี้หล่อจนจำแทบไม่ได้สื่อใหญ่น้อยก็จับกระแสได้ว่าการมาของบิ๊กโจ๊กมีกลิ่นอายของการมาวิ่งเต้นเข้าหาผู้มีอำนาจจึงไปถามประเด็นนี้กับนายเศรษฐาด้วยซึ่งนายเศรษฐาก็ตอบว่าไม่มีการพูดเรื่องคดีของใครทั้งสิ้นเขารู้ว่าผมเป็นอย่างไรเรื่องนี้ผมไม่ยุ่งอยู่แล้วให้ว่ากันไปตามกระบวนการกฎหมายตัวบิ๊กโจ๊กเองก็ยอมทิ้งบ้านเพื่อมาปฏิบัติภารกิจสำคัญนี้ที่เชียงใหม่ทั้งที่มีความเคลื่อนไหวสำคัญที่บ้านตัวเองโดนตำรวจสน.ทุ่ง2ห้องนำหมายเรียกไปส่งให้ถึงบ้านพักให้บิ๊กโจ๊กมารับทราบข้อหาฟอกเงินที่สน.ตะปูนในวันที่21มีนาคมนี้กรณีหมายเรียกนี้ก็สวนทางกับคำแถลงของทีมทนายความของบิ๊กโจ๊กที่อ้างว่าตรวจสอบข่าวเรียบร้อยแล้วศาลไม่อนุมัติหมายจับบิ๊กโจ๊กเพราะไร้หลักฐานทั้งที่ข่าวจากสื่อทั่วไปก็รายงานตรงกันศาลไม่ออกหมายจับบิ๊กโจ๊กเพราะศาลแค่ต้องการให้เกียรตินายตำรวจชั้นผู้ใหญ่จึงให้ออกเป็นหมายเรียกแทนไม่ใช่ว่าออกหมายจับเพราะไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอแบบที่ทีมทนายอ้างคดีโจ๊กตกเป็นผู้ต้องหากำลังทำงานเดินหน้าไปตามกฎหมายพร้อมกับกฎแห่งกรรมซึ่งกรรมกำลังไล่ล่ากระชากโจ๊กลงมาอย่างรวดเร็วนับเป็นช่วงขาลงของชีวิตที่อาจไม่ได้พองกหัวขึ้นมาอีกเลยก็ได้ความจริงกว่าจะมาเป็นบิ๊กโจ๊กผู้ยิ่งใหญ่อย่างทุกวันนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่เป็นเพราะความครบเครื่องการรับใช้อำนาจของเจ้าตัวอย่างสุดขั้วโดยไม่เลือกวิธีการแม้แต่จะลงมือกับตระกูลชินวัตรก็ไม่แคร์โดยยัดคดีให้หลานชายทักษิณมาแล้วในยุคที่บิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเรืองอำนาจวงการสีกากีก็โจทย์จันกันว่าบิ๊กโจ๊กเป็นมือไม้คนสำคัญของบิ๊กป้อมตั้งแต่ปี2558จนถึงปีนี้นับเป็นช่วงที่บิ๊กโจ๊กเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการอย่างพรวดพราดแสงหน้ารุ่นพี่ในร้อยตำรวจ3พรานทุกคนจนมาจ่อเป็นรองผบ.ตร.อาวุโสสูงสุดอยู่ในเวลานี้หนึ่งในผลงานเข้าตาบิ๊กป้อมก็คือบิ๊กโจ๊กรับภารกิจลุยฟาดฟันกับเครือข่ายทักษิณย้อนไปเมื่อปี2562บิ๊กโจ๊กมียศพลตำรวจโทเป็นผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและมีตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานสั่งดำเนินคดีกับนายฤภพชินวัตรรองหัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติข้อหาผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เหตุเพราะนายฤภพรายงานค่าฝุ่น PM 2.5 ผ่านเว็บไซต์พรรคไทยรักษาชาติซึ่งขณะนั้นก็มีกระแสข่าวชาวบ้านร้อนฝุ่น PM 2.5 อย่างหนักปรากฏว่าบิ๊กโจ๊กไม่เปิดโอกาสให้นักการเมืองหน้าไหนจะมาตรวจสอบรัฐบาลหรือเอาปัญหาฝุ่นมาหาเสียงมองว่าพฤติกรรมของนายฤภพทำให้ประชาชนสับสนและตื่นตระหนกเพราะค่าฝุ่นไม่ตรงกับตัวเลขของราชการนายฤภพจึงต้องรับทราบข้อกล่าวหาผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ที่บก.ปอท.ถามว่านายฤภพเป็นใครเขาคือลูกชายของนายพยัพชินวัตรน้องชายคนเดียวของทักษิณชินวัตรผู้กำลังเป่งประกายมากบารมีในรัฐบาลปัจจุบันเรื่องนี้ผู้สันทัดกรณีเชื่อว่าตระกูลชินวัตรคงไม่ลืมง่ายว่าครั้งหนึ่งบิ๊กโจ๊กเคยเล่นงานพวกเขาไว้อย่างไรในยุคบิ๊กป้อมครองเมือง